สบายดีสบายดีเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ซันนี่ลาวฟู้ดเด้อมื้อนี้แม่ครัวสิมาเฮ็ดคลิปมักเผ็ดเนี่ยใส่นะเฮ็ดคลิปสั้นๆให้เบิ่งหน่อยนึงอันนี้เป็นอาหารที่ว่าแม่ครัวเฮ็ดกินตามธรรมดาตามคาบสวยคาบแรงคาบอย่างธรรมดานี่เด้ออันนี้ขั้นตอนเฮามีเท่าก็มีมักเผ็ดเนาะเอามักเผ็ดเอา2อย่างกับเผ็ดใหญ่เขียวกับแดงกับเราจะยัดกับหมูมุนเด้อติดมันแล้วก็มีหัวพวกบัวใหญ่สีเพอร์เพิลแล้วก็บะหางพวกบัวใส่ไข่เนาะแล้วก็กระเทียมฝุ่นพริกไทยดำเฟเวอร์หมูเนาะแล้วก็น้ำตาลน้อยนึงเส้นร้อนถุงน้อยหนึ่งเนาะใส่เรียบร้อยมาแล้วยังไงแม่ครัวสิมาผสมให้เบิ่งเนาะก่อนอื่นก็สิเป็นเอามักเผ็ดเอาในมันออกก่อนเนาะจังไงเบิ่งน้ำกันต่อไปทำอินเฮาก็เอาหมูมุนลงไปก่อนเนาะประมาณเผาครึ่งนี่แหละแล้วก็เส้นร้อนเนาะจากเส้นร้อนแล้วก็แม่นหัวผักบัวใหญ่เอาหางผักบัวน้ำตาลเนาะแล้วก็ผักเฟเวอร์กะหรี่พาวเดอร์พริกไทยนะแบล็กเพปเปอร์เขาไม่ได้ใส่เกลือนะเพราะว่าอันพอกเฟเวอร์นะมันจะเค็มแล้วพอใส่แต่ทีนี้ก็โอเคแล้วจะไม่กระซิทับไข่ลงเติมนะอยากเขาใส่ทุกแนวแล้วเขาก็ทับไข่ลงทั้งสองหน่วยทั้งไข่ขาวไข่เหลืองเลยนะแล้วก็จะมาคนให้เข้ากันนะแม่ครัวนี่สิหยัดมักเผ็ดนี่นะสิหยัดแล้วสิเอาไปนึ่งนะนึ่งแล้วจึงสิมาปิ้งเนาะเบิ่งน้ำกันต่อไปเนาะสิคนให้มันเข้าๆกันก่อนเด้อแล้วสิมาหยัดให้เบิ่งอันนี้เฮาในออกมาแล้วเนาะเอาสิหยัดได้นี่นะแต่ถ้าผู้ใดมักเผ็ดก็เอาไว้หน่อยนึงก็ได้ในบ่เป็นหยังแม่ครัวสิหยัดได้เป็น1ประมาณ20นาทีเนาะแล้วจึงสิเอามาปิ้งเอาสีสันมันหยัดจนแน่นๆพุ่นละประมาณแบบนี้วันนี้แม่ครัวสิยัดสีเขียวให้เบิ่งแล้วพาแบบนี้นะหมักเผ็ดตัวนี้แล้วพาแบบนี้ตัวนี้ยัดยากหน่อยนึงบางคนมันก็ตัดขวนแบบนี้แม่ครัวก็ยัดแล้วเรียบร้อยเนาะเจ้าไปหนึ่งแล้ววันนี้นะ1-3นาทีหลังจากพอหนึ่งมาได้ประมาณ20นาทีเนาะเอาไปซีเอาไปปิ้งแล้ววันนี้นะเอาไปเข้าเตาอบอันนี้เป็นขั้นตอนเขาจะมาปิ้งประมาณ20นาทีนะปิ้งกับความหอมมันแล้วก็ให้มันสีสันเป็นจะแซ่บเนาะพอมาปิ้งแล้วมันจะหอมเติมน้อยหนึ่งสุกแล้วแต่เอามาความหอมมันนี่ให้มันแซ่บเติมเนาะอีก20นาทีแล้วเบิ่งน้ำกันวันนี้มาเพลทเท่ากันแล้วแล้วเนาะสุกเรียบร้อยเลยไม่ขวาปาดเลยเบิ่งเรียบร้อยสุกเลยนะนี่นะนุ่มบ่แข็งหอมหอมสุดท้ายนี่แม่ครัวก็ขอบอกขอบใจน้ำเพื่อนเพื่อนเด้อที่อยู่น้ำกันจนจบจนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะบ๊ายบาย